สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพบกับช่องเด็กคิดปาร์ตี้วันนี้เด็กคิดปาร์ตี้จะมาอัมโชว์การฝึกกระโดดเชือกนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมจะไปลงถ่ายตรงนี้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้มันง่ายกว่าใช่ไหมทีเรามาไปกันก่อนเดี๋ยวครูของผมบอกว่าใครฝึกไปเรื่อยๆก็จะคล่องเองแต่เนี้ยผมมีช่วงวันหยุดแล้วนะครูเป็นวันปิดเทอมค่ะในฤดูหนาวปีนี้เดือนตุลาใช่ไหมแล้วผมก็พักไปประมาณผมเองนะครูเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการฝึกกันวิธีหนึ่งเอาเชือกไว้ข้างหลังวิธีสองเริ่มกระโดดหันหน้าไปทางทิศตะวันอย่างนี้นะคะแล้วกระโดดเชือกกันเลยเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมช่วงหลังแล้วกันนะถึง5แล้ววิธีการกระโดด
คชูนิ้วสีขึ้นมาตอน4นาทีแล้วนะโอเคสมมุติว่าเพื่อนๆถ่ายไม่ได้พ่อเดคิดนะครับโอเคสมมุติว่าพ่อของเดคิดปาร์ตี้เนี่ยชูนิ้ว4อยู่นะแล้วเพื่อนๆก็ชูนิ้ว4ตอนเริ่ม4นาทีแล้วนะครับโอเคของผมเนี่ยในมือถือได้5นาที4นาทีหรือยังโอเคตอนนี้กี่นาทีแล้วเพื่อนๆโอเค2นาทีอยู่นะต่อมาดูวิธีการต่อแล้วกันนะโอเคหรือว่าเราจะไม่ได้เดี๋ยวผมให้ดูทางนี้ได้เลยจ้ะคลิปมาเตอร์กันแล้วนะโอเคเอามานะเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงโอเคนี่คือวิธีถูกต้องโอเคเดี๋ยวดูภาพผมนะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวสมมุติว่าเพื่อนๆดูแบบโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้กี่นาทีแล้วครับเข็ดซ้ำเข็ดดูแบบโปรโมชั่นนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆดูแบบโปรโมชั่นนะแต่อันนี้ถ่ายวิดีโออยู่แต่เพื่อนๆคิดว่าผมถ่ายโปรโมชั่นตอนเริ่มกระโดดแล้วนะ3 2 1ไปได้ฮะเมื่อกี้เกือบ4แล้วโอเคไม่ใช่3ลูกไม่ใช่เกือบ4ครับตอนกี่นาทีแล้วจะ4แล้วครับขอบคุณครับโอเคเพื่อนๆเพื่อนๆตอบแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมลองกระโดดเชือกกันต่อนะครับขอบคุณครับ